สวัสดีครับผมนิรวิทย์นนทสิรินะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเฉลยนะครับไอแบบที่เพิ่งโพสต์ลงไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเอาไปใช้งานเพื่อที่จะดีไซน์ชิ้นส่วนอื่นนะครับอาจจะเป็นตัวงานของเรานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้คือชิ้นงานที่ผมจะมาสาธิตการเขียนด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Inventor ละกันนะครับถ้าดูเผินๆนี่มันอาจจะมองไม่ออกนะครับแต่ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเรียบเรียงดีๆนะครับดูแบบดีๆนะครับอันนี้ก็คือ 2D ที่ผมโพสลงไปจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้ก็จะมีดิเมนชันอยู่บางส่วนนะครับก็คือประมาณแค่นี้ที่โพสไปมีแค่นี้นะครับ1 2 3 4 5 dimension นะครับ3 view 4 view แล้วก็มี isometric ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ดูโน้ตนิดนึงนะครับโน้ตนิดนึงเขาบอกว่าให้ใช้พารามิเตอร์ในการคอนโทรลขนาดนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดเชนขนาดที่เป็น D เนี่ยก็คือตัวนี้ diameter 5เนี่ยนะครับให้มันเปลี่ยนขนาด vary ตามกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะมีหลักๆที่ใช้พารามิเตอร์ user แล้วก็การใช้ sketch นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมองแบบให้ออกก่อนนะแบบที่ใช้อยู่นี้เป็นมุมที่3แล้วมาดูวิธีการนะครับเดี๋ยวผม new standard millimeter IPT เป็นเมตริกนะครับแล้วก็ create ปึ๊บโอเคถัดมาผมเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เดิมๆเปลี่ยนเป็น isometric หลังจากนั้นผมมาเลือกละหน้าที่สเก็ตผมเอาเป็น XY plane ก่อนนะครับ XY plane ก่อนปึ๊บมาดูที่ตัวแบบสรุปได้ง่ายผมดูที่ท็อปวิวก่อนนะแล้วผมจะสเก็ตเป็นสามเหลี่ยมก่อนเพราะว่านี่เลยเห็นไหม1 2 3แล้วก็มีเส้น4 5เหมือนแบบบอกใบให้เราโอเคถัดมาผมใช้คำสั่งในหมวดของ Create ที่ใช้คำสั่งชื่อว่า Polygon นะครับ Polygon Polygon สามเหลี่ยมนะครับเอาวางประมาณนี้ก่อนนะวางประมาณนี้ก่อนปึ๊บหลังจากนั้นก็ฟิกให้จุดเนี่ยมันตรงกันก่อนนะใช้คำสั่ง Vertical Constraint จุดกึ่งกลางเส้นนี้กับจุดข้างบนตรงกันในแนวตั้งหลังจากนั้นนะครับผม move ก่อน move มาไว้ที่ฐานแบบนี้ผมจะให้ฐานมันตรงกับจุด Origin ในแนวนอนใช้คำสั่ง Horizontal Constraint นะครับคลิกที่จุดตัวนี้กับจุดตัวนี้ปั๊บโอเคข้างล่างดำแล้วแสดงว่า full constraint หลังจากนั้นผมจะ move ไอ้จุดเนี้ยมาทับกันใช้คำสั่ง coincident constraint เลือกที่จุด1จุด2จบนะครับอีกฝั่งนึงเขียวอยู่ยังไม่มีขนาดครบนะครับหลังจากนั้นมาดูที่แบบตรงนี้เป็น 2D นะครับ2คูณ D นะครับขนาดเท่ากับ2คูณ D ตรงนี้ปึ๊บอันนี้2คูณ R ตรงนี้ต้องระวังนะครับมันหลอกไว้อยู่2คูณ D เนี่ยหลอกไว้อยู่นะครับผมใส่2คูณ R ตรงนี้นะครับ2คูณ R เบื้องต้นเนี่ยผมมาใส่ไอ้เจ้าพารามิเตอร์ dimension R กับพารามิเตอร์ dimension D ก่อนแล้วกันนะครับวิธีการมาที่แถบ manage แล้วก็เลือกที่พารามิเตอร์ปั๊บยังไม่มีการ clear dimension มันก็ยังไม่ขึ้นมานะครับผมเลือกที่ user parameter แล้วก็ add numeric ปึ๊บอันดับแรกเป็น d นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตร d ตะกี้เท่าไหร่ครับดูที่แบบ d เท่ากับ5เห็นไหมครับ d เท่ากับ diameter 5โอเคก็ใส่เข้าไป5หลังจากนั้นผม add อีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของ r นะครับ r ปิดไปก่อน r เท่ากับข้างบนมาดูท็อปวิวข้างบนนะครับ r เท่ากับ d บวก 0.05 นะครับแอดนิวเมริก r เท่ากับ d บวก 0.05 ประมาณนี้ได้แล้ว2 user parameter โอเคหลังจากนั้นผมปิดไปดันต่อไปขนาดตรงนี้เป็น R กลับมาที่สเก็ตใส่ Dimension Constraint เลือกที่เส้นนี้เลือกเสร็จวางนะครับวางเสร็จผมก็เลือกตัวนี้แล้วก็เลือก Lid Parameter ผมเอาเป็นดูกันนะดูแบบ
แบบเป็น2คูณ r นะครับ center to center เป็น2คูณ r 2คูณอย่างนี้ได้เลยติ๊กถูกปึ๊บผมได้แบบนี้แล้วนะครับได้แบบนี้แล้วอย่างนี้ผมจะมาลากเส้น1กับเส้น2นะครับเส้นสั่งลายปกติลากจากมุมนี้ปั๊บขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับเส้นแรกเส้นที่2ลากจากบนลงมาล่างนะครับหลังจากนั้นผมมาใส่คอนสเตรนเชื่อมสั่งโคอินซิเดนต์เส้นนี้คลิกต้องระวังนิดหนึ่งโคอินซิเดนต์คอนสเตรนคลิกที่เส้นแล้วก็จุดกึ่งกลางเส้นฝั่งนี้นะครับชอบเบี้ยวจริงๆนะครับใส่ทีดีเมาส์แล้วเนี่ยโอเคหลังจากนั้นผมมาให้ไดเมนชันไดเมนชันตรงนี้นะครับ2คูณ d เขาบอกว่าตรงนี้2คูณ d นะครับแล้วก็ d บวก r นะครับมันมี 2D แล้วก็มี 2R นะครับ 2D ก็คือ1 2แล้วก็ R R นะครับเพราะฉะนั้นผมให้เป็นอย่างนี้เลยนะครับใช้คำสั่ง Dimension Constraint ปึ๊บคลิก1ทีแล้วก็ลากมาอีกทีหนึ่ง Dimension คลิกที่เส้นคลิกที่เส้นเสร็จพอลากมาจะเป็นอย่างนี้ให้เราเลื่อนเมาส์มาบริเวณนี้มันจะขึ้นสัญลักษณ์ Alignment Dimension คลิก1ทีแล้วก็ดีเทลแบบนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมี 2D 2R ก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยd บวก r คูณ2 enter เท่ากับนี้เส้นนี้ก็เหมือนกันผมสามารถใช้คำสั่ง equal constraint ก็ได้นะครับให้เส้นนี้เท่ากับเส้นนี้ปึ๊บมันจะยืดเท่ากันนะครับมันจะยืดเท่ากันแล้วต่อไปผมเปลี่ยนไอ้เจ้าเส้นพวกนี้ให้มันเป็น construction line หรือว่าเส้นอ้างอิงนะครับเสร็จแล้วแบบนี้ต่อไปผมฟินิชสเก็ตอันนี้คือสเก็ตแรกถัดมาผมจะมาครีเอทเวิร์กเพลนเป็น3ระดับนะครับเวิร์กเพลนเป็น3ระดับใช้คำสั่งเพลนปกติปุ๊บแล้วก็เลือกที่เพลนเรฟเฟอเรนซ์คลิก1ทีพอคลิก1ทีเสร็จโปรแกรมจะไฮไลท์ให้ผมคลิกซ้ายค้างแดรกแอนด์ดรอปลากขึ้นบนนะครับมันจะให้ออฟเซตเพลนนะครับผมคลิกที่ตัวนี้เลือกลิฟต์พารามิเตอร์ให้มันเป็นเพราะว่าอะไรเส้นพวกนี้ผมจะให้มันเป็นระดับของผาดโปรไฟล์นะครับต้องเป็น R คลิกถูก1ทีมาดูที่แบบผมจะแบ่งเป็น3ระดับดังนี้ระดับแรกคือฐานแรกระดับ2 1 1 2 3 4ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4นับเซ็นเตอร์นะครับนับเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นผมทำเพลนอีก2อันปึ๊บเพนคลิกตรงนี้แดรกได้ไหมเลือกคลิกถูกปึ๊บมีแบบนี้แล้วนะครับต่อไปง่ายมากๆนะครับถ้ามองแบบออกแล้วก็จินตนาการได้ก็เริ่มงานได้เลยนะครับถัดมาผมมาสเก็ตที่เพนนี้ก่อนอันดับแรกคลิกที่เพนปั๊บแล้วก็เลือก create new sketch หลังจากนั้นผมใช้คำสั่ง project geometry ปึ๊บผม project ดูนะจุดนี้ขึ้นมาตรงนี้ดูนะเอา1 2 3และก็4จุดนะครับ4จุดเดี๋ยวค่อยดูว่าผมจะทำอะไรนะครับเสร็จแล้ว finish sketch ผมเปลี่ยนจุดนะครับเปลี่ยน4จุดคลิกขวาที่ sketch 2เลือกproperty ตืดๆลายคัลเลอร์ให้มันเป็นเอาสีไซแอนแล้วกันชึบไซแอนแล้วกันถัดมาผมมา create sketch ที่ชั้นถัดมาเลือก create new sketch ผม project geometry เหมือนเดิมแต่เลือกที่เอา sketch 1 2 3 4เส้นนี้นะครับโอเคเสร็จแล้ว finish sketch นะครับ finish sketch ต่อไปผมมาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอันนี้เอาสีเหลืองแล้วกันแล้วก็มา create sketch ชั้นบนสุด project geometry เลือกที่จุดนี้
จับจุดนี้ปึ๊บผมได้แบบนี้แล้วนะครับผมได้แบบนี้แล้วคลิกขวาโอเคนะครับต่อมาผม finish sketch ชึบได้แบบนี้นะผมมาใช้คำสั่ง start 3D sketch ปึ๊บได้แล้วใช้คำสั่ง line ธรรมดาเริ่มจากตรงนี้เลยคลิกที่จุด1จุด2จุด3ลงมาตรงนี้นะมุมนี้จุด4นะจุด4นะจุด5ถึงกลางจุดปลายจุด6จุด7จุด8จุด9 10 11 12ลากยาวมา13ได้แบบนี้แล้วเห็นไหมครับได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วคลิกขวาโอเคตอนนี้เราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนาะถัดมาผมมาใช้คำสั่งเบนนะครับเบนตรงนี้ R มันเท่าไหร่ต้องดูนะตื้อมาดูที่ drawing หน่อย R ตรงนี้ก็เท่ากับค่า R นั่นเองก็คือเซนเตอร์ของมันนะเพราะฉะนั้นง่ายมากเปลี่ยนข้างนี้ก่อนคลิกลิสต์พารามิเตอร์เลือก R ปึ๊บปึ๊บ1ปึ๊บปึ๊บ2ปึ๊บปึ๊บ3ปึ๊บปึ๊บ4ปึ๊บปึ๊บ5ปึ๊บ6จบแล้วเห็นไหมครับได้แค่นี้ก็แทบจะเสร็จนะครับถัดมาผมฟินิชสเก็ตได้ 3D สเก็ตแบบนี้แล้วฟินิชสเก็ตไปนะครับได้แบบนี้ไปนะครับสายเข้าขออภัยโอเคผมมา create plane นะครับ work plane เลือกที่เส้นนี้แล้วก็เลือกที่ปลายเส้นมันจะสร้าง work plane ที่ตั้งฉากกับเส้นที่เราเลือกนะครับโดยที่ให้ระนาบเนี่ยตั้งอยู่บนจุดที่ผมเลือกนะครับทันมาไม่ต้องบอกอะไรเลย create sketch บนระนาบที่สร้างขึ้นหน่อยปึ๊บเสร็จแล้วผมก็โปรเจกต์เอาจุดนี้มาใช้งานจุดปลายเส้นนะหลังจากนั้นผมสเก็ตเซอร์เคิลเซอร์เคิลเนี่ยเท่ากับค่า D แน่นอน Enter D เข้าไปเลยนะครับก็คือ User Parameter ตรงนี้แหละนะครับเสร็จแล้วผม Finish Sketch ชึบได้แบบนี้ผมก็สวีปเลยง่ายมากเลือกโปรไฟล์เลือกผ่าโทษทีเห็นไหมครับคลิกโอเคเห็นไหมครับง่ายมากๆผมก็สามารถเปลี่ยนขนาดผมก็สามารถเปลี่ยนขนาดที่พารามิเตอร์ได้เห็นไหมฮะพอเราเริ่มให้ขนาดไดเมนชันขึ้นมาเนี่ยมันจะ create พารามิเตอร์ขึ้นมาหรือว่าโมเดลพารามิเตอร์ถ้าเกิดผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น10อ่ะลองดูนะเห็นไหมฮะทุกอย่างถูกขยายเป็นสัดส่วนเลยผมเปลี่ยนเป็น2เห็นไหมมันก็ขยายเป็นสัดส่วนของมันเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่การใช้พารามิเตอร์แล้วก็ดึงมาเป็น i part i assembly ในบทถัดไปนะครับโอเคสำหรับแบบฝึกหัดตัวนี้ผมก็หวังว่านะครับ user หรือว่าผู้ใช้เริ่มใช้โปรแกรมหรือว่าผู้ที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยสามารถจะเอาไป apply ใช้กับงานของตัวเองได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ create pane